หนูยังไม่จากตายมึงเอาก๋วยเตี๋ยวออกจากหลังกูหนูก็นึกว่าผีหลอกเล่าให้ลุงฟังหัวรอกกากเลยลุงจะเข้าใจไหมเนี่ยลุงคะวันนี้ฟังเขาเล่าว่าคนซื้อก๋วยเตี๋ยว2 ถุงแล้วก็นั่งรถกลับบ้านผ่านวัดได้ยินเสียงร้องฮึ่อื้ออึงได้ยินเสียงอื้ออึงมึงอยากตายไหมหนูยังไม่อยากตายมึงเอาก๋วยเตี๋ยวออกจากหลังกูหนูก็นึกว่าผีหลอกอ๋อลุงแปลเป็นไทยไม่ออกแปลไทยเป็นไทยไม่ออกอ่ะพอเข้าใจได้กันแล้วกัน100%เนี่ยเข้าใจอายุแค่30เข้าใจแค่30%ที่ว่าเนี่ยนะอีก70ยอมครับยอมก็เลยเราฟังแค่นี้ก็พอกันแล้วกันมีอยู่ในใจเราค่ะพระพุทธเจ้าอยู่ไหน